สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้หวานมีหอสดับพิมะามาฝากทุกท่านนะคะฟังกันไปเพลินๆค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดฟังในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะโดยที่ไม่ได้ดูรูปภาพต่างๆในการบรรยายนะคะก็วิหลักง่ายๆเลยก็คือเราต้องจำชื่อของพระเอกแล้วก็นางเอกให้ได้นะคะเราก็จะฟังด้วยความเพลิดนๆค่ะหรือว่าท่านใดที่ฟังนะคะผ่านทางยูทูบนะคะก็จะมี รูปของวิดีโอมาให้ดูด้วยนะคะคือมีรูปอยู่ในนั้นด้วยเพื่อนๆก็จะได้ระลึกนะคะถึงฉากที่เคยได้ดูมาแล้วนะคะก็จะเพลิดเพลินไปมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับนะคะในตอนที่25ถึง28นี้นะคะก็เริ่มต้นกันที่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพของหัวเหลียนแล้วนะคะหมิงเหอเนี่ยก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจ้าสำนักของลัทธิบูชาจันทันทีเลยค่ะนังอ้างเรื่องที่เสียว น,นั้นทำร้ายหมิงเหอจนตายขึ้นมาเพื่อให้คนในสำนักนั้นร่วมใจกันแก้แขนเซียวอี้ฉิงแล้วก็พวกหอสดับหิมะให้ได้แถมยังจะลงโทษปิงหลิงที่ปล่อยให้เซียวเหวินนั้นลงมือเช่นกันค่ะ กัวกงที่รู้ทุกอย่างดีก็ทำหน้าไม่พอใจที่หมิงเหอนั้นจะลงโทษคนที่เขารักเขามองว่าหมิงเหอนั้นโหดเหี้ยมกว่าหัวเหรียญหลายเท่านักขนาดใช้งานปิงหลิงมาโดยตลอดยังคิดจะกำจัดเพื่อปิดบังความผิดของตนในขณะที่หมิงเหอจะซัด ใส่ปิงหลิงกัวกงนั้นก็จึงรีบทลาเอาร่างมารับพิษนั้นแทนนางเอาไว้เมื่อหมิงเหอเห็นเช่นนั้นนะคะจึงคิดว่าหากจะเอาเรื่องต่อไปเนี่ยกัวกวงก,ก็คงไม่ยอมจึงประกาศว่าในเมื่อกัวกวงรับโทษแทนแล้วก็ให้เรื่องมันจบลงแต่ก็ยังสั่งให้ขังปิงหลิงเอาไว้ที่คุกบัวโลหิตรวมกับเสี่ยวหวนอีกด้วยจากนั้นก็ประกาศแต่งตั้งเจี่ยลัว่วให้เป็นผู้บวงสรวงแทนหัวเหลีย่ย แล้วก็มอบซอยพลังจันทราให้กับเขาโดยอ้างว่าประมุขคนเก่านั้นควบทั้งตำแหน่งประมุขและผู้บวงสวงถือเป็นงานที่หนักเกินไปทําให้ล้มป่วยได้นางก็จึงแบ่งปันตำแหน่งเนี้ยไปให้กับผู้ที่เหมาะสมทำแทนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่งตั้งประมุขนิกายแล้วหมิงเหอก็ยังคงไม่วางใจ นางนั้นลอบไปที่คุกบัวโลหิตหวังจะฆ่าปิดปากเซียวหวนอีกแต่ว่าครั้งนี้นะคะที่เซียวหวนไม่ยอมเปิดเผยความจริงเรื่องการตายของหัวเหียนก็เพราะถูกหมิงเหอน,นั้นเอาความปลอดภัยของอี้ฉิงขึ้นมาขู่แล้วก็ไม่แน่ว่าวันหน้านางอาจเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาก็ได้เซียวหวนค่ะซึ่งเป็นท่านแม่ของพระเอกนะคะก็ไม่ได้กลัวหมิงเหอแม้นนแต่น้อยยังขู่อีกว่าหากยังทําตัวโหดเหี้ยมไม่ต่างจากหัวเหลียนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ ที่นางรักที่สุด ก็จะจากนางไปแต่ในตอนนั้นนะคะก่อนที่จะทำอะไรเซียววนได้ค่ะเจี๋ยวรัก่วก็เข้ามาห้ามหมิงเหอเอาไว้บอกว่าเซียววนนั้นเป็นแพะรับบาปไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องคำทำนายที่นางพูดหรอกนางก็แค่พูดขู่เท่านั้นเองและหากเจ้าสังหารเซียววนแล้วเราก็ไม่มีสิ่งที่จะไปต่อรองกับเซียวอี้ฉิงได้แล้วก็ยังแนะนำให้นางนั้นค่อยๆค,ค,คิดว่าจะยืมกำลังจากใคร มาช่วยกำจัดหอสดับหิมะได้บางหมิงเหอนางก็จึงคิดจะยืมกำลังจากตำหนักบุปผามายาของบิดาของนางเจี่ยล่วก็คืนสร้อยพลังจันทราให้แก่หมิงเหอเขาบอกว่าเขารับตำแหน่งผู้บวงสรวงได้แต่สร้อยพลังจันทาเนี้สำคัญกับนางมากกว่าดังนั้นจึงให้หนางนั้นรักษามันเอาไว้ ทางด้านของอาจิงนางเอกของพวกเรานั้นก็ได้รับข่าวใหม่จากนานชูว่าเซียวอี้ชิงนั้นอยู่ที่ตำหนักบุพพามายานานฉูยังบอกอีกว่าตอนนี้นิกายบูชาจัน์เปลี่ยนประมุกแล้วหัวเหลียนนั้นถูกเซียวหวนค่าทำให้สถานการณ์ตอนนี้อันตรายมากๆสำหรับหอสดับหิมะ อาจจริงก็บอกเขาว่าหากข่าวที่อี้ชิงอยู่ที่ตำแหน่งบุพามายาเป็นเรื่องจริงถึงตอนนั้นพวกเราคงทุ่มกำลังเข้าต่อสู้อาจทำให้ล้มตายทั้งสองฝ่ายและมือที่สามก็จะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้นานฉูก็คิดได้ว่าหัวเหรียญที่เพิ่งรับตำแหน่งรากฐานยังไม่มั่นคงดังนั้นอาจจะเป็นฝีมือของนางก็ได้ที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาอาจจริงก็จึงได้เรียกทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไปประชุมที่ห้องโถงเมื่อทุกคนมาถึงนางก็แจ้งเรื่องที่อี้ชิงอาจอยู่ที่ตําหนักบุปามายาและนิกายบูชาจันเพิ่งเปลี่ยนประมุขการตายของหัวเหรียนอาจเกี่ยวข้องกับเซียวเวินฉะนั้นข่าวนี้อาจเป็นข่าวที่พวกนิกายมานั้นจงใจปล่อยออกมาเพื่อให้เราทุ่มเทกำลังเข้าต่อสู้กับตําหนักบุปามายาเสียเอง แต่เสี่ยวไถก็ค้านเอาไว้ว่าใครจะปล่อยข่าวก็ชังขอแค่มีความหวังน้อยนิดเราก็ต้องทุ่มกำลังช่วยประมุกออกมาให้ได้โดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ทำเอาหนานฉู่ก็รีบเอ่ยเตือนว่าอย่าวู่วามต้องวางแผนให้รัฐกุมก่อนแต่นางก็ทําท่าจะไม่ยอมทําตามจนอาจิ้งนางเอกของพวกเราต้องใช้อํานาจที่มีอยู่ห้ามนางทําอะไรโดยพาราการเสียวไทยก็จึงหันมาถามว่าอาจิ้งนางนั้นมีสิทธิ์อะไรมาสั่งการหนานฉู่จึงบอกทุกคนว่าก่อนที่ประมุขจะหายตัวไปก็ได้แต่งตั้งให้อาจจิ้งนั้นดําลงตาแหน่งแทนดังนั้นพวกเราจึงต้องเคารพในการตัดสินใจของ านาแต่เสี่ยวไถ่ก็ยังรั้นไม่ยอมเชื่อฟังพอจะหันไปหาคนอื่นก็พบว่าคนอื่นๆนั้นกลับยอมฟังคำสั่งของอาจ,จิ้งเสียงั้นก็ทำเอานางก็ต้องยอมทำตามในที่สุด อาจจิงก็ใช้อำนาจที่มีอยู่ออกคำสั่งให้กับทุกคนว่านางนั้นจะไปสืบความจริงที่ตำหนักบุปผามายาเองแต่ต้องมีคนช่วยนางด้วยนั่นก็คือหมอเทวะเสียที่เป็นหมอวิเศษนางจะต้องให้เขาช่วยในการแก้พิษของตำหนักบุปผามายาดังนั้นก็จึงมอบหมายให้นานชูนั้นไปเชิญท่านหมอเสียผู้นี้ด้วยตนเองนางก็สั่งการให้เกาหวนมือกระบี่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับฮอสดับหิมะ ร่วมเดินทางกับท่านเซียวกู่ใต้ซือเสียวไถหวังเฉียนและหงเฉินเพื่อไปช่วยท่านประมุกที่ตำหนักบุพภามายาด้วยกันแต่นางนั้นกลับสั่งห้ามเกาหมิงเฟยที่เพิ่งหายดีเอาไว้ไม่ให้ไปด้วยให้เขาและจื่อโมนั้นอยู่รักษาการที่สำนักแทนเมื่อสั่งการแล้วก็ให้ทุกคนนั้นรีบไปเตรียมตัวก่อนที่จื่อโมจะออกไปนางบอก กับอาจิงว่านี่คืนนี้จะมีแขกที่คุ้นเคยกับเซียวอิงเป็นอย่างดีมาที่เรือนสุนทรีบางทีนางอาจจะต้องการพบก็ได้อาจจิงก็จึงพยักหน้ารับปากว่าอ่ะได้เดี๋ยวจะไปพบให้ได้ส่วนทางด้านของหมิงเชอนนะคะเขาก็ยังคงอะไราอาวรกับหัวเลี้ยนอดีตภรรยาเป็นอย่างยิ่งค่ะตอนนี้เขาก็มาโปรโยเท่ากระดูกของนางลงในบึงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมอบมเมล็ดพันธุ์กุหลาบพ,พันปีที่รอบนํามาจาก สกุลหลงไว้ให้กับมิ่งเหอเป็นการทดแทนอีกด้วยกุหลาบนี้ยังสามารถทำให้ดอกจันทราบานก่อนกำหนดช่วยเพิ่มพลังยุทธในการฝึกวิชาบุรนลีลับได้มิ่งเหอก็จึงพอใจมากที่ได้มันมานางนั้นทำทีเป็น จำความรักระหว่างพอลูกได้แล้วก็ยังบอกอีกว่าคิดถึงเขาเสมอยิ่งตอนนี้ท่านแม่จากไปแล้วบนโลกนี้ก็มีเขาที่เป็นญาติเพียงแค่คนเดียวของนางเขาจึงบอกเรื่องที่จับตัวเสี่ยวอี้ชิงเอาไว้แล้วแล้วก็ยังบอกว่าประตูของตำหนักบุพภามายาพร้อมเปิดต้อนรับนางทุกเมื่อทำให้มิงเหอน,นั้นพอใจมากและคิดจะไปเยือนที่นั้นสักครั้งเพื่อยืมกาลังของตำหนักบุพภามายาในการ กาำจัดหอสดับหิมะต่อมาเจี่ยวรั่วก็ขออาสานำกำลังไปที่ตำแหนังบุพามายาเองเพราะเขานั้นมีวรยุทธ์สูงสุด ในนิกายนี้แล้วแต่มิ่งเหอก็เกรงว่าเขานั้นจะไปพบเข้ากับคนของฮอสดับหิมะและหากพบกับเจี่ยวล่วพวกนั้นก็อาจจะแย่งเขากลับไปดังนั้นนางก็จึงอ้างว่านางอะ่ะเพิ่งจะรับตำแหน่งประมุขจึงต้องการสร้างผลงานและสร้างรากฐานจำเป็นต้องไปด้วยตนเองเพื่อเป็นการเตรียมตัวคืนนี้นางจะตั้งใจขอพอรจากเทพจันทราให้คุ้มครองให้งานเนี้ยสำเร็จ เจี๋ยลัวก็จึงอาสาจะอยู่ขอพอรเป็นเพื่อนนางด้วยแต่เมื่อถึงเวลาขอพอรเขาก็กลับเผลอหลับไปเพราะลิดกำยานหมิงเหอข่นนางก็ค่อยๆโน้มกายเขามาไว้บนตักของนางอย่างทนุถนอมแล้วก็ใช้เข็มเงิน ปักไปที่บริเวณต้นคอนางทําแบบนี้มาตลอดเพื่อเป็นการผนึกความทรงจำเก่าๆของเจี่ยวรั่วเอาไว้ทางด้านของซูจิ่งหลงนั้นก็มาพบกับคุณชายปีรั่วยอดกระบี่แห่งเจียงหนานที่เรือนสุนทรีแล้วบอกเขาไปตามตรงว่านางพอจะรู้ว่าเขานั้นกําลังตามหาแม่นางผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเซียวอิงนางนั้นจึงตั้งใจมาแจ้งข่าวให้เขาทราบ ปีลัวดูเหมือนจะดีใจมากที่ได้ยินข่าวาวของเสี่ยวอิงแต่เขาก็ยอมรับว่าหลายปีที่เขาตามหานางนั้นก็แทบจะได้พบผู้คนไปทั่วใต้ราแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเสี่ยวอิงคนที่เขาตามหาสักทีจึงไม่อยากคาดหมายไม่อยากคาดหวังอีกว่าจะใช่เสี่ยวอิงคนเดียวกับที่เขาต้องการพบหรือไม่อาจจริงก็จึงมอบภาพวาดของนางนั้นให้กับเขาพอเขาเห็นก็ยิ้มออกมาและยืนยันว่า ใช่ใช่คนที่เขาตามหาจริงๆอาจจริง,รงนางเอกของพวกเราก็จึงได้บอกว่านางนั้นถูกนําไปขายในตลาดมืดสกุลหลงแห่งนานไห่ซื้อตัวไปเป็นสาวใช้ต่อมาได้อยู่รับใช้ฮูหยินผู้เท่าขากับประมุขหอสดับหิมะได้ไปทําธุระที่สกุลหลงจึงได้พบกับนาง นางนั้นเกี่ยวพันกับหลายเรื่องและก็ยังเกี่ยวข้องกับการตายของคนที่นั่นอีกด้วยพวกเราก็คิดว่านางไปที่สกุลหลงเพราะมีจุดประสงค์บางอย่างปีรัวก็ทำท่าสงสัยเขาคิดว่าเสียวอิงคนที่เขารู้จักคงไม่อาจคาได้แม้กระทั่งไก่สักตัวจะเป็นอย่างที่แม่นางจริงพูดได้อย่างไรกัน ทางด้านของเสียวอี้ชิงพระเอกของพวกเรานั้นก็สร้างทำทีหมดสติจนเสียวอิงก็กลัวว่าเขานั้นจะเป็นอะไรไปจริงๆก็จึงเข้ามาดูใกล้ๆ เมื่อได้โอกาสเสี่ยวอี้ชิงก็บีบคอนางแล้วก็บังคับให้นางนั้นปลดโซ่ตรวนพวกนี้ให้แล้วก็ให้นางพาเขาออกจากสถานที่คุมขังเพื่อจะหาทางออกไปจากหุบเขาแห่งนี้เขาถามนางว่านางกับปีรั่วนั้นรู้จักกันได้อย่างไรคุณชายปีรั่วเป็นคุณชายตระกูลใหญ่เป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งที่มีฝีมือด้านพินและกระบี่ ทางกายเขาก็มีแต่จอมยุทธหญิงและก็สาวงามไม่ห่างที่เขาต้องถามเพราะอยากรู้ว่าคนที่มีชื่อเสียงเช่นนี้เหตุใดในระยะเวลาแค่สองปีกลับล้มไม่เป็นทา พอเขาพูดเช่นนี้ก็ทำให้เซียวอิงมีสีหน้าวิตกมากถามเขาว่ารู้จักกับปีรัวนั้นหรือเขาจึงยอมรับว่าหอสดับหิมะเคยคิดจะดึงตัวปีรัวมาร่วมด้วยแต่พอเขาต้องการตามหาคนผู้หนึ่งจึงได้เดินทางไปทั่วภาคกลางแล้วก็ได้ล่วงเกินคนไปไม่น้อยตอนนี้เขาไม่ใช่ชายหนุ่มที่องอาจเช่นเดิมแล้วการตามหาคนผู้นั้นทำให้เขากลายเป็นคนร้อนรนและเซียวอี้ชิงก็ถ่ายว่า คนที่ปีลัวตามหาคงเป็นเซียวอิงกระมังเขาอาสาจะช่วยจัดการเรื่องของทั้งสองคนให้ทำเอาเซียวอิงก็มีสีหน้าที่ลังเล แต่ในตอนนั้นก็มีอาวุธลับซัดเข้ามาหาทั้งสองเสี่ยวอี้ชิงก็กระโดดเข้าช่วยนางไว้ได้ที่แท้คนที่ซัดอาวุธมานั้นก็คือหมิงเชอนั่นเองเขาทยานเข้ามาแล้วต่อว่าคนแซ่เสี่ยวที่ทำให้เขาไม่มีความสุขตอนนี้เสียวหวนผู้เป็นแม่ของเจ้ายังฆ่าหัวเหลียนอีกทำให้เขาไม่ได้พบหน้าอดีตภรรยาเป็นครั้งสุดท้าย เมื่ออี้ชิงได้ฟังก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนิกายบูชาจันทร์ทำอะไรกับแม่ข้ากันแน่แต่หมิงเฉอก็โกรธแค้นอยู่ก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นเขาบอกแค่ว่านี่ของพ่อผู้เป็นลูกต้องชดใช้จากนั้น ก็ดึงกระบี่ออกมาไม้จะสังหารเขาซะแต่เซียวอิงก็ห้ามเอาไว้อ้างว่าเขาตายแบบนี้ก็สบายเกินไปนะสิจึงบอกให้เก็บเขาเอาไว้เพื่อที่จะให้เขานั้นได้เห็นแม่ของเขาจากไปกับตาของเขาเองจะได้ทรมานกว่านี้หลายๆเท่าเมื่อเป็นเช่นนั้นหมิงเชอก็จึงจับตัวเซียวอี้ฉิงพระเอกของพวกเรากลับไปขังไว้ที่เดิมอีกครั้งแล้วยังพูดจาเย่อเย้ยอ,อี้ฉิงที่มีสภาพเช่นนี้ แต่อี้ชิงของพวกเราก็หาได้ยอมไม่เอ่ยว่าเขาประเมินตําหนักบุปามายาต่ำไปไม่คิดว่าจะเป็นพวกเดียวกับนิกายบูชาจันแต่อย่างไรเสียหอสดับหิมะก็จะต้องเอาชนะให้ได้คําพูดของเขาก็ทําเอาหมิงเชอโมโหมากคิดจะลงมือกับเขาอีก แต่เซียวอิงก็ห้ามไว้บอกว่าอย่างไรเสียเนี่ยอี้ชิงก็เป็นถึงประมุกหอสดับหิมะหากต้องมาตายที่ตำหนักบุพภามายาจะต้องมีภัยภายหลังแน่ๆ แต่หมิงเชอกลับหัวเลาะแล้วก็เอ่ยว่าหากหอสดับหิมะกล้าบุกมาที่นี่เขาจะฆ่าทั้งหมดว่าแล้วก็บอกอี้ชิงว่าจะต้องมีชีวิตต่อไปจนเห็นวันที่ฆ่าทำลายหอสดับหิมะลงได้เพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่เจ้าติดขางข้าจากนั้นก็สั่งเสี่ยวอิงให้ป้อนยาบุพาน้ำค้างเพื่อรักษาไอเย็นให้กับเสี่ยวอี้ชิง ห้ามให้อีชิงตายเด็ดขาดเซียวอิงจึงต้องยอมรับปากว่าจะทําตามด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่จากนั้นเขาสู่ตอนที่26นะคะเมื่อหมิงเชอค่ะออกไปแล้วเนี่ยอี้ชิงพระเอกของพวกเราก็ถามเซียวอิงว่าเขานั้นไม่ใช่พ่อแท้ๆของนางใช่ไหมเพราะตอนเขาลงมือนั้นก็ไม่ได้สนใจความปลอดภัยของนางเลย นางขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตไว้แล้วถามว่าตอนนั้นจะจับนางเป็นตัวประกันเพื่อหนีก็ได้แต่ทำไมถึงเลือกที่จะช่วยนางละ่ะเขาก็บอกว่าแม้นางจะวางอุบายใส่ร้ายเขาและพากลับมาที่นี่แต่ดูแล้วนางก็ไม่ใช่คนโหดร้ายโดยสันดานเขายังคิดจะชวนนางมาร่วมมือกับหอสดับหิมะไม่แน่ว่าอีกหน่อยอาจต้องให้นางนั้นช่วยออกหน้าเสียวอิงก็ได้แต่ยิ้มรับแล้วก็ขอบคุณเขาอีกครั้ง อาจจริงนางเอกของพวกเราตอนนี้พาพวกหอสดับหิมะมาถึงตีนเขาที่ตั้งของตำหนักบุปผามายาแล้วแต่ก็ยังหาทางเข้าไม่พบพวกเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า อีชิงนั้นถูกจับตัวมาที่นี่หรือไม่เสี่ยวกูใต้ซื่อจึงเสนอให้กลับไปคิดวางแผนให้รอบครอบกันเสียก่อนแต่อาจจริงนางเอกของพวกเรากลับพบแผ่นภาพโคมกระดาษที่อี้ชิงเคยทำให้นางปิวตกอยู่บริเวณนั้น <c oughs> ก็จึงมั่นใจว่าอี้ชิงนั้นจะต้องถูกจับตัวมาแน่ๆดังนั้นจึงรีบวิ่งนำหน้าเขาไปในหุบเขาแล้วก็บอกให้ เกาหัวนั้นรีบหาทางเข้าไปให้ได้ก็ทำเอาทุกคนต้องรีบวิ่งตามอาจจิ้งเข้าไปด้วยแต่เมื่อเข้าไปด้านในก็พบกับหมอกพิษที่ทำให้เห็นภาพมายา ต่างคนก็เห็นคนใกล้ตัวนั้นเป็นพวกนิกายบูชาจันจึงได้ชักกระบี่เข้าฟาดฟันกันเองเหลือเพียงแค่หงเฉินที่ไม่เห็นภาพมายาพวกนั้นเพราะนางโดนกระบี่ของอาจจิ้งเข้าให้ก็จึงมีสติไม่หลงไปกับภาพเหล่านั้นนางก็รีบคว้าเอาขวดยาออกมาแล้วโปยใส่พวกฮอสดับหิมะทุกคนจนหมดสติไปจากนั้นก็รีบผ่าร่างของแต่ละคนออกมาจากหมอกพิษนั่นและเมื่อทุกคนฟื้นขึ้นแล้วนางก็บอกว่าทุก คนนั้นโดนหมอกผิดเล่นงานทำให้เห็นภาพลวงตาเหล่านั้น ทางด้านของหมิงเหอเองตอนนี้นะคะนางก็มาเยือนตำหนักบุพามายาแล้วหมิงเชอร์ผู้เป็นพอก็ดีใจมากที่นางนั้นมาหาเขาระหว่างที่สองพ่อลูกกำลังทักทายกันนั้นเซียวอิงก็เข้ามารายงานเรื่องที่สูจิงหลงนำพวกหอสดับหิมะบุกเข้ามาถึงค้ายกลบุพพาแล้วแต่ก็ยังผ่านมาไม่ได้นางเพียงสงสัยว่าทำไมหอสดับหิมะ จึงได้ข่าวของเซียวอี้ชิงแล้วก็บุกมาอย่างรวดเร็วเช่นนี้นางพูดแล้วก็ปลายตาไปยังหมิงเหอเล็กน้อยเพื่อจะให้รู้ว่านางสงสัยว่านิกายบูชาจัน์เป็นคนปล่อยข่าวเรื่องนี้แต่หมิงเหอนั้นกลับทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาว หันไปบอกมิงเชอว่าที่นางมาก็เพื่อจะบอกว่านิกายของนางนั้นยินดีร่วมมือกับตำหนักบุพภามายาเพื่อล้างแขนหอสดับหิมะให้ได้เสียวอิงมองดูสองพ่อลูกคู่นี้แล้วก็รู้สึกน้อยใจขึ้นมาเพราะตอนเนี้ยนางก็ดูเหมือนเป็นคนนอกไปแล้วเมื่อพวกเขาสนทนากันเสร็จเสียวอิงก็แยกตัวออกมา หมิงเชอร์ก็ตามนางออกมาด้วยแล้วก็บอกว่าที่เขามีท่าทีรักใคร่หมิงเหอก็เพราะว่าเขาไม่เคยทำหน้าที่พ่อกับนางมาก่อนเลยและตอนนี้นางก็เพิ่งเสียแม่ไปเขาก็เลยอยากตอบแทนนางให้มากๆจึงดูเหมือนจะเอาใจนางมากไปหน่อย แต่กับเสี่ยวอิงแล้วนางเป็นเจ้าตําหนักน้อยของตําหนักบุพภามายาที่เขาซัดอาวุธลับใส่นางเมื่อตอนกลางวันก็เพราะอยากจะเตือนไม่ให้นางประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเพราะไม่งั้นอันตรายอาจจะคืบคานมาหานางได้แล้วหากนางได้สืบทอดตําหนักบุพภามายาต่อจากเขาก็ยิ่งจะทําให้ตําหนักเนี้ย ตกอยู่ในอันตรายไปได้ดังนั้นจึงต้องเคี้ยวเข็นนางให้มากหน่อยแม้ท่าทีของเขาจะไม่ได้เอาใจนางมากนักแต่เขาก็ยังคงรักนางเหมือนลูกแท้ๆมาโดยตลอดคำพูดของหมิงเชอก็ทำให้เซียวอิงกลับมาดีใจอีกครั้งไม่มีความคิดน้อยใจเช่นเดิมแล้วในตอนนั้นเองหมิงเหอก็แอบฟังอยู่ก็ได้รู้ว่าพ่อของนางนั้นวางใจที่จะให้เซียวอิงสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักต่อจากเขา คืนนั้นคนของหอสดับหิมะก,ก็ตั้งกระโจมอยู่บริเวณตีนเขาเพอะยังหาทางเข้าตำหนักบุปผามาอย่าไม่พบเสี่ยวกูใต้ซือ่อปรามเสี่ยวเถาว,ว่าไม่ต้องเข้าไปช่วยอี้ชิงหรอกเพราะวรยุทธ์ของนางนั้นยังด้อยอยู่แต่ว่าเสี่ยวเถาก็ยังยืนยันที่จะไปด้วยเพราะนางเป็นห่วงอี้ชิงมาก จริงก็เดินเข้ามาพอดีบอกว่าอย่างไรเสียหอสดับหิมาก็ยังต้องการให้เซียวไทยนั้นนำยอดฝีมือเข้าร่วมงานนี้ด้วย แล้วนางก็บอกแผนการให้ทุกคนฟังว่านางนั้นจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกให้เสี่ยวไทพาค,คนเข้าไปยังทางเข้าที่มีหมอกผิดนั่นส่วนนางจะแยกไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็คือต้องข้ามเหวลึกนั่นไปนางให้หวังเฉียนเตรียมเชือกที่ถักจากหนอนน้ำแข็งมาด้วยซึ่งมีน้ำหนักเบามากแล้วก็แข็งแรงทนทานสุด,สด จึงจะใช้แรงยิงของธนูพาเชือกนั้นไปอีกฝั่งจากนั้นก็จะโหนตัวคามเหวนั้นไปแต่เสี่ยวกู่ไต้สือก็ห้ามเอาไว้เพราะวิธีนี้อันตรายเกินไปและหวังเฉียนก็ยังเดินทางมาไม่ถึงจึงยังไม่มีเชือกนั่นแต่อาจจริงก็ยืนยันว่าให้ทำตามแผนนี้แหละนางจะต้องบุกเข้าไปก่อนฟ้าสั่งให้ได้เสี่ยวกูไตสือจึงสงสัยว่าทำไมนางถึงได้รีบร้อนนักแต่นางก็ไม่ยอมตอบอันใดทั้งสิน้น ทางด้านของหมิงเหอก็แอบ,บเข้าไปในที่คุมขังเซียวอี้ชิงและพยายามยุแยงเขาว่าที่เขานั้นต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็เพราะว่าแม่นางเซียวอิงแล้วก็สกุลหลงก็ให้เวลาซูจิงหลงแค่สองเดือนในการหาความจริงเรื่องการตายของหูหยินเท่าออกมาให้ชัดเจนตอนนี้ก็ใกล้จะครบกำหนดแล้วคาดว่าตอนนี้คุณชายชิงยาคงจะไปเอาเรื่องแม่นางจิงถึงหอสดับหิมะแล้วละ่ะ คลาวนี้แม่นางจริงคงต้องรับศึกทั้งสองด้าน แล้วละพอะอี้ชิงได้ฟังเรื่องราวจากหมิงเหอก็รู้ได้ทันทีว่านางนั้นเป็นคนส่งข่าวเรื่องที่เขาถูกจับตัวไว้ที่นี่ไปให้หอสดับหิมะนั้นรู้เพื่อจะล่อพวกเขานั้นมาที่นี่ทางด้านของจิงหยาเองตอนนี้ก็นำกำลังของสกุลหลงมาล้อมหอสดับหิมะเอาไว้ตามที่หมิงเหอคาดการและเมื่อถึงเวลาตามกำหนดก็เข้าไปถามหาแม่หนังจริงแต่เกาเมิงเฟยที่ทำหน้าที่ดูแลหอสดับหิมะ อยู่ตอนนี้ก็ได้นำคนออกมาขวางเอาไว้แล้วก็บอกกับชิงหยาว่าตอนเนี้ยทั้งท่านประมุกแล้วก็แม่นางจิ้งก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าที่พวกเขาพูดเรื่องคอตกลงพวกนั้นขึ้นมาเนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่จึงได้ขอให้เขานำกำลังกลับไปก่อนรอจนกว่าท่านประมุกหรือแม่นางจิ้งกลับมาแล้วค่อยเจรจากันใหม่แต่ชิงหยาก็ยังคงไม่ยอมยืนยันที่จะเอาคำตอบให้ได้จน เจียงเฉียนเหมยต้องออกหน้าเองนงางขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและยังบอกเขาอีกว่าเขาคงจะรู้แล้วว่าการตายของหูหยินผู้เทาไม่ได้เกี่ยวกับท่านประมุกเซียวอิงนั้นหายไปพร้อมกับมเมล็ดของดอกกุหลาบพันปีแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าเป็นเซียวอิงที่ทำเรื่องนี้ดังนั้นนะเขาควรจะไปหาเรื่องที่ตำหนักบุปผามายามากกว่าไม่ใช่มาหาเรื่องฮอสดับหิมะของนางเขาก็ถามนางว่าหากเขา ยังยืนยันจะเอาเรื่องกับฮอสดับหิมะให้ได้นางจะทำเช่นไรนางก็ยืนยันว่านางนั้นจะอยู่ข้างเจ้าสำนักและขอตายไปกับฮอสดับหิมะเมื่อชิงหยาได้ฟังเช่นนี้ก็ได้ยอมถอนกำลังออกไปอย่างง่ายดายเพราะเขาก็ไม่ต้องการให้เฉียนเหมยที่เขารักนั้นต้องเป็นอะไรไปก่อนจากไปเขาก็ได้วางดอกไม้แห้งดอกหนึ่งเอาไว้ให้นาง เพื่อเป็นที่ะระลึกจากความคิดถึงของเขาอีกด้วยทางด้านของนานชู่ที่ได้รับหน้าที่ให้ไปตามหาหมอเทวะเซียตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับคุณหนูเซียบุตรสาวของท่านหมอผู้นั้นแต่ระหว่างทางคุณหนูเซียที่ไม่เคยเดินทางไปไหนเลยก็เอาแต่เดินชมนกชมไม้ไปเรืยเปื่อยจนทำเอานานชู่ที่ร้อนใจต้องคอยเล่งนางอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเขาจึงยอมตกลงกับนางว่าหากนางช่วย เหลือหอสดับหิมะในครั้งนี้ได้แล้วเขานั้นจะยอมพานางไปที่หอสดับหิมะตามที่นางต้องการนางก็จึงยอมขึ้นมาไปกับเขาแต่โดยดีหมิงเหอก็ให้ชิงขุยนั้นนำดาบตะวันลอนของอี้ชิงไปหาเสี่ยวไถและพาตัวนางออกมาเจรจากันอย่างลับๆนางก็เกี้ยกล่อมเสี่ยวไถให้ยอมร่วมมือกับนางโดยให้เสี่ยวไถนั้นกำจัดเสี่ยวอิงเสียส่วนานางจะกำจัด สูจิงหลงมานหัวใจของเซียวไถให้แล้วก็ยังต้องการให้เสียวไถเปิดเผยแผนการบุกตำหนักบุพพามายาให้ทราบโดยละเอียดหากไม่ยอมบอกนางก็จะเปิดเผยแผนที่ลับของเขาเฉินซาที่เสี่ยวไถทำหายไปจึงทำให้นิกายบูชาจันบุกเข้าไปทำลายคนของเขาเฉินซาได้อย่างง่ายดายนางยังยุแยงอีกว่าเพราะสูจิงหลง อี้ชิงก็จึงบาดเจ็บหนักอยู่ในตอนนี้ตอนที่อยู่ที่สก,กุลหลงทำเอาเสี่ยวไถร,รู้สึกแค้นใจที่นางทำให้อี้ชิงต้องเจ็บตัวครั้งแล้วครั้งเล่าจึงได้ยอมตกลงทำตามนั้นเช้าวันต่อมาหมิงเชอก็สั่งให้เสี่ยวอิงนำคนไปคุมค่ายกลบุพาเอาไว้ อย่าให้พวกหอสดับหิมะผ่านเข้ามาได้เมื่อนางออกไปแล้วมิงเหอก็เข้ามาหามิงเชอร์ผู้เป็นพ่อพร้อมกับบอกว่านางนั้นได้แผนการของหอสดับหิมะมาแล้วด้านหอสดับหิมะก็เริ่มทําตามแผนการที่วางเอาไว้ให้เสี่ยวไถ้น,นากําลังบางส่วนบุกเข้าไปอย่างค่้ายกนบุกพาอีกครั้งโดยให้กินยาต้านพิษที่หงเฉินนั้นให้เอาไว้ก่อน แต่แล้วเมื่อเข้าไปในหมอกผิดนั้นก็กลายเป็นว่าอายาต้านผิดไม่สามารถที่จะใช้ได้ผลเพราะในหมอกผิดนั้นยังมีกลิ่นอื่นที่ทำให้ทุกคนนั้นเสียสติได้นางจึงได้บอกให้ทุกคนนั้นระวังตัวกันให้มากแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ไม่อาจทนต่อหมอกพิษที่ได้รับทําให้เริ่มเห็นภาพหลอนเห็นพวกเดียวกันเป็นคนของนิกายบูชาจันแล้วก็เริ่มลงมือฟาดฟันกันอีกครั้ง ทางด้านนานชูนั้นก็พาแม่นางเซียมาถึงค่้ายกลบุพพาพอดีเมื่อเห็นหมอกพิษกะคลุ้งไปหมดนางจึงโปรโยาแก้พิษไปจนทั่วทําให้หมอกพิษนั้นก็จางลงไปในที่สุดเมื่อหมอกนั้นจางลงแล้วนานชูต้องตกใจมากเพราะมีศพของพวกฮอสดับหิมะ นอนตายเกื่อนไปหมดเขาก็รีบวิ่งไปด้านข้างก็พบว่าหงเชินและเกาหวนกำาลังจับตัวเสี่ยวไถที่กำลังบ้าคลั่งพราะภามายาเหล่านั้นอยู่แม่หนังเชี่ยก็จึงให้นางนั้นดมยาถอนพิษจนเรียกสตินางคืนมาได้ เมื่อช่วยเสี่ยวไถได้แล้วแม่นางเชีย่ยก็คิดจะกำจัดต้นไม้พิสดารทั้งหลายที่ทำให้เกิดหมอกพิษเหล่านั้นจึงได้ใช้ยาอีกตัวโปรยเข้าไปยังต้นไม้รอบๆจนทำให้ต้นไม้พวกนั้นหมดลิดลงอย่างสิ้นเชิงส่วนอาจจินนางเอกของพวกเราที่รอหวังเฉียนไม่ไหวก็จึงได้ใช้ธนูนั้นยิงเอาเชือกธรรมดาไปปักไว้ที่หน้าผาอีกด้านก่อนจะเสี่ยงใช้ลอก ้อยตัวข้ามไปซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนั้นพวกของหมิงเหอหนางก็รู้แผนการไว้แล้วก็ได้เตรียมตัวรอรับเอาไว้แล้วเช่นกันแล้วคิดจะตัดปลายเชือกให้ขาดทำให้อัจจิงนั้นตกลงไปตายในเหวลึกด้านล่างเสีย เขาสู่ตอนที่27นะคะเมื่อเห็นว่าอาจจริงนั้นโรยตัวออกมาแล้วมิงเหอนางก็จึงได้ตัดปลายเชือกอีกด้านทันทีทําให้อาจ,จริงนั้นล่วงลงไปยังเหวด้านล่างแต่โชคดีที่หวังเฉียนก็พาปี้รั่วมาถึงพอดีเซียวกูไต้สื่อก็จึงได้ใช้เชือกจากหมอนไหมหิมะ ร้อยเข้ากับลูกธนูแล้วก็ยิงไปยังหน้าผาอีกด้านอาจิงเห็นเช่นนั้นก็รีบตวัดปลายเชือกที่ขาดขึ้นไปคล้องกับเชือกจากนอนไหมหิมะแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปยังด้านบนเหวนางก็ใช้กระบี่ในมือแทนรอกค่อยๆโรยตัวไปยังหน้าผาอีกด้านหนึ่งหมิงเหอเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าก็รีบคว้ากระบี่มาตัดเชือกนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้กระบี่ของนางกับทําอะไรเชือกจากนอนไหมหิมะนี้ไม่ได้ เมื่ออาจจริงขามมาถึงฝั่งตรงข้ามได้ก็รีบกระโดดเข้าสู้กับมิงเหอทันทีแต่ชิงขุยก็เข้ามาสกัดไว้อทันปีลัวที่ตามมาก็รีบกระโดดเข้ามาปะทะกับชิงขุยอาจจริงก็จึงรีบทยานออกไปเพื่อช่วยอี้ชิง ทางด้านของเซียวอิงตอนนี้นางจะออกไปที่ค่ายกลบุพพานางก็ตรงไปที่ยังห้องขั้งของเซียวอี้ชิงก่อนเพื่อที่จะปลดโซ่พันธนาการให้แก่เขาพร้อมกับมอบดาบตะวันรอนแล้วก็ยาน้ำค้างบุพพาที่ใช้ระง,งับไอเย็นในตัวให้ด้วย นางบอกเขาว่าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เขาช่วยนางไว้บนเขาจากนั้นก็เดินจากไปโดยไม่สนใจเข้าร่วมกับหอสดับหิมะตามที่อี้ชิงนั้นชวนเมื่ออี้ชิงดื่มยาน้ำค้างบุปผาเสร็จแล้วก็พยายามพยุงร่างให้ลุกขึ้นเพื่อจะหนีออกไป แต่หมิงเชอคะ่ะก็เข้ามาพอดีเขาจึงสัดพลังใส่อี้ชิงพระเอกของพวกเราอีกเพื่อขวางเอาไว้หมิงเชอนะคะพยายามจะล้างแค้นเสียวสือซุยผ่านทางเสียวอี้ชิงบุตรชายแต่อี้ชิงก็โต้อตอบกลับไปว่าที่เขากำลังทำอยู่นี่ก็เพราะว่า แคลรักไม่สมหวังเท่านั้นจึงได้อ้างความแค้นต่างๆน,น,นานาทำเอาหมิงเชอก็โมโหเป็นอย่างมากลงไม้ลงมืออย่างโหดเหี้ยมกับเขาหวังจะสังหารพระเอกของพวกเราให้ได้แต่แล้วอาจจริงนางเอกของพวกเราก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันนางใช้ตัวเองเข้าขวางไว้จนได้รับบาดเจ็บจากพิษบุปผาเอกะของตำหนักบุปผามายาพิษนี้จะออกฤทธิ์ในอีก49าวัน อวัยวะภายในของนางจะถูกแผดเผาไร้ยารักษาแต่อาจจริงก็ไม่ได้สนใจพิษร้ายที่ตนได้รับยังคงลงมือต่อสู้กับหมิงเชอร์ต่อไป จนเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันตอนนี้เสี่ยวกู่ไต้ซือก็พาพวกเขามาช่วยอาจิงอีกแรงหนึ่งเขาก็เห็นอี้ชิงที่ถูกทำร้ายจนกองอยู่กับพื้นจึงรีบถ่ายเทพ,พลังเพื่อช่วยเหลือจากนั้นก็บอกให้อาจิงนั้นรีบพาตัวอี้ชิงออกไปส่วนพวกเขาจะช่วยกัน้านพวกตำหนักบุพามายาเอาไว้ให้ที่ด้านหน้าผาตอนนี้ มิงเหอรู้ตัวว่าหากประมือกับปี้ลัวที่เป็นยอดกระบี่อันดับหนึ่งพวกนางจะต้องพ่ายแพ้และจะทําให้นางพลาดโอกาสฆ่าซูจิงหลงอีกด้วยดังนั้นจึงบอกปี้ลัวว่าหากเขายังเสียเวลาอยู่กับนางไม่แน่ว่าเสี่ยวอิงเ่ยที่นําคนไปควบคุมคายกลบุภา อาจถูกพวกหอสดับหิมะลงมือเอาก็ได้เมื่อเขาได้ฟังดังนั้นก็เป็นห่วงนะคะเซียวอิงขึ้นมาทันทีจึงยอมรามือจากพวกนิกายบูชาจันตรงไปหาเซียวอิงที่ค่ายกลบุผาทันทีในตอนนี้แม่หนางเชียก็จัดการค่ายกลบุผาจนสิ้นท่าแล้วพวกนางจึงตัด ตั้งใจว่าจะเดินทางต่อเพื่อเข้าไปยังตำหนักบุพพามาอย่าให้ได้เสี่ยวอิงที่เฝ้าอยู่ไม่เห็นเช่นนั้นจึงสั่งให้พวกลูกน้องตนรีบตั้งคายกลเตรียมรับ แต่เซียวไถท,ที่เห็นเซียวอิงมาด้วยตนเองจึงได้นึกถึงสิ่งที่ตกลงไว้กับหมิงเหอประกอบกับพิษจากท้ายกลที่เซียวอิงสร้างขึ้นทําให้นางนั้นเสียการควบคุมตัวเองนางทะยานเข้าไปหาเซียวอิงแล้วก็ใช้ดาบในมือแทงเข้าไปตรงหัวใจของเซียวอิงทันทีปีลัวมาช้าไปแค่ก้าวเดียวเขารีบตวัดกระบี่ของเซียวไถออกไปแล้วก็ด่าว่าพวกหอสดับหิมะที่ทำกับคนรักของเขาเช่นนี้ เสี่ยวไถที่ได้สติก็แสดงอาการมึนงงถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นนานชูเห็นเช่นนั้นจึงเอ่ยขอโทษแทนสิทธน้องและให้เหตุผลว่านางทำไปเพราะถูกพิษบุพพาพิสดารพวกนี้แต่ปีลวกก็ไม่ยอมฟังจะเอาเรื่องนางให้ได้แต่เซียวอิงก็ห้ามเอาไว้บอกให้เขานั้นพานางไปที่เงียบๆนางต้องการคุยกับเขาตามลำพังเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็จึงจำใจต้องพานางออกไปทันทีเขาพานางมาที่ริมสระ ให้นางนั้นได้ร่ำลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายนางบอกเขาว่าจะไปรอเขาอยู่ที่บนฟ้า ตามคำพูดที่นางนั้นเคยบอกเขาเอาไว้นานแล้วสุดท้ายนางก็สิ้นลมไปภายในอ้อมกอดของเขานั่นเองทำให้ปีรัวก็เสียใจเป็นอย่างมากและแค้นใจมากไม่คิดว่าการพบหน้านางครั้งนี้จะเป็นการจากลากันตลอดไปเมื่อปีรัวผ่าตัวเสียวอิงไปแล้วพวกของนานฉูก็รีบเดินทางต่อเพื่อจะเข้าไปช่วยอี้ชิงให้ได้แต่แล้วพวกเขาก็มาพบกับพวกอัจจิ้งแล้วก็เสี่ยวกูใต้ซือที่ กำลังพาตัวอี้ชิงนั้นหนีออกมาพอดีแม่นางเชียที่เพิ่งเคยพบกับอี้ชิงครั้งแรกก็ตกตะลึงในความหล่อเหลาของเขานางไม่เคยเห็นบุรุษคนไหนหน้าตาดีมีอ่อราเช่นเขามาก่อนแม้จะบาดเจ็บก็ยังดูดีกว่าใครๆ ตอนที่พวกเขากำลังถามไถยกันนั้นพวกของตำแหน่งบุพามายาก,ก็ตามมาทันแล้วก็ซัดอาวุธลับไม้จัดสังหารอี้ชิงแต่เซี่ยกูไต้ซือก็เอาตัวเข้ามารับอาวุธนั้นไว้แทนพวกเขาจึงรีบพาตัวอี้ชิงแล้วก็เซี่ยกูไต้ซือหนีออกไปทันทีด้านมิงเชอร์ เจ้าตํนักบุปผามายาตอนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสเช่นกันวรยุทธ์ของเขาถูกทําลายไปแล้วและยังได้รับข่าวว่าเซียวอิงเองก็บาดเจ็บสาหัสเกรงว่าจะไม่รอดตอนนี้ปีลัวพาตัวไปแล้วมิงเหอที่แอบฟังอยู่ก็ยิ้มออกมาด้วยความลําพองใจแล้วก็รีบปรับสีหน้าท,ทําทีเป็นห่วงเป็นใยบิดาของตนนางรีบเข้าไปเอาอกเอาใจเขาว่าตอนนี้เขาบาดเจ็บหนักให้รักษาตัวก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธี แกแขนพวกฮอสดับหิมะที่หลังก็ได้หมิงเชอเห็นว่าไม่มีใครอีกแล้วหากเขาตายลงก็คอมอบตำหนักบุปามายานี้ให้กับหมิงเหอสืบทอดต่อจากเขาซึ่งก็เป็นไปตามที่หมิงเหอนั้นต้องการพอดีเมื่อข่าวการตายของเซียวอิงถูกแจ้งมาแล้ว มิงเชอร์จึงได้เรียกสิทธิ์ในตำหนักให้มาพร้อมกันแล้วก็ประกาศความแค้นระหว่างตำหนักบุามายากับฮอสดับหิมะเขาจะร่วมมือกับนิกายบูชาจันเพื่อร้างแค้นนี้ให้จงได้และให้คนทั้งตำหนักคอยฟังคำสั่งจากมิงเหอที่เป็นลูกสาวแท้ๆของเขาอีกด้วยพวกขงหนานฉู่ผาอี้ชิงแล้วก็เซียวกูไตซ้ซอมาพักที่โรงเตียมแห่งหนึ่ง อาการของเซียวกู่ไต้ซือดูท้าจะไม่ไหวแล้วเขาเรียกอี้ชิงแล้วก็เสียวไถเข้ามาสั่งเสีย และขอลองให้อีชิงนั้นดูแลเสี่ยวไถแทนเขาด้วยอีชิงก็รับปากว่าจากนี้ไปเขาจะดูแลเสี่ยวไถให้เหมือนกับที่อาจารย์เคยดูแลเขามาเมื่อเสี่ยวกู่ไต้สื่อได้ยินเช่นนั้นก็วางใจค่อยๆจากไปอย่างหมดห่วงเสี่ยวไถเสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียบิดาของตนไปเช่นนี้นานชู่เองก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าพวกเขาเช่นกันทางด้านของจื่อโมก็ได้รับข่าวมาว่าสกุลนานกงนั้นมีใจเป็น ปรัปากต่อหอสดับหิมะตอนนั้นเกาหมึงเฟยก็เดินเข้ามาถามข่าวของเจ้าสำนักนางก็รีบเก็บจดหมายข่าวนั้นเอาไว้แล้วบอกเขาว่าประมุกส่งข่าวมาแล้วบอกว่าจะไว้ทุก์ให้เสี่ยวกูไตซือ่อแล้วก็จะส่งป้ายวิญญาณมาที่หอสดับหิมะก่อนแล้วค่อยตามมา ส่วนอาจิงนั้นก็มาสอบถามแม่นางเชี่ยวว่าสามารถรักษาอาการของอี้ชิงได้หรือไม่แต่นางก็ปฏิเสธว่าไม่อาจรักษาได้อาจิงยังไม่หมดความพยายามเพราะแม่นางเชี่ยได้ชื่อว่าเป็นหมอเทวะเชี่ยคงมีหนทางรักษาเป็นแน่จึงคิดจะชวนนางให้ตามกลับไปที่หอสดับหิมะด้วยส่วนอี้ชิงนั้นก็เหมือนจะรู้ตัวว่าคราวนี้เขาคงมีโอกาสรอดไม่มากแล้วจึงคิดเร่งจัดการนิกายบูชาจัน ให้สิ้นซากเพื่อช่วยท่านแม่ของเขาออกมาให้ได้เขานั้นยังขอร้องท่านหมอมอให้รักษาพิษบุปผาเอกะให้อัจจิงด้วยท่านหมอมอบอกว่าเขาได้ตรวจชีพจรให้นางแล้วตอนนี้ยังไม่มีวี่แววผิดกำเริบและแม่นางเชียก็ยังชำนาญการถอนพิษเขาจะปรึกษานางหาวิธีถอนพิษนี้ให้ได้เมื่อท่านหมอมอออกไปแล้วอัจจิงก็เข้ามาหาอี้ชิงบอกว่าสกุลหลงนั้นรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว ของเซียวอิงดังนั้นพวกเขาจะไม่ตามเอาเรื่องหอสดับหิมะอีกเขาสอบถามนางถึงอาการของนางบ้างแต่นางก็บอกว่านางนั้นไม่เป็นไรหรอกนางให้ท่านหมอหมอตรวจดูแล้วทุกอย่างเป็นปกติดี หมิงเชอร์คงแค่แต่งเรื่องขึ้นมาให้นางกลัวก็เท่านั้นอีฉชิงก็ดึงนางเข้ามากอดอย่างเป็นห่วงเขากระซิบบอกนางว่านับจากวันนี้ไปเขาไม่อนุญาตให้นางเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเขาอีกเขาจะหาหนทางทุกอย่างปกป้องนางให้ไร้อันตรายให้ได้เซียวไถเดินเข้ามาเห็นภาพนี้พอดีจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากได้แต่หันหลังกลับออกไป เขาตอนที่28นะคะเพื่อนๆเ,เมื่อเสี่ยวไถกลับมาที่ห้องพักก็พบว่ามีจอกเล้าสามจอกวางเรียงอยู่ต่อมาปีรัวก็นํากระบี่มาเจาะที่คอของนางหมายจะให้นางชดใช้ชีวิตของเสี่ยวอิงให้ได้นางบอกเขาว่าที่ทําไปนั่นก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นเพราะนางถูกพิษของดอกไม้พิสดานพวกนั้นต่างหาก แต่ปี่ลวกก็ไม่ยอมฟังเช่นเคยเขาบอกนางว่าสุราสามจอกนี้เป็นเหล้าธรรมดาหนึ่งจอกอีกจอกเป็นน้ำตาหวนคนึงเมื่อใดดื่มก็จะนึกถึงคนรักไปจนตายและอีกจอกก็เป็นยาผิดลายที่ดื่มแล้วจะตายทันที เขาบังคับให้หนางเลือกดื่มหนึ่งจอกหากหนางโชคดีได้ดื่มเหล้าธรรมดาเขาจะถือว่าความแค้นทั้งหมดนั้นได้หายกันไปแต่นางก็อั้มอึ้งยังไม่ยอมดื่มจนกระทั่งอี้ชิงและอาจ,จิงก็เดินเข้ามา อีชิงนั้นเอ่ยปากขอดื่มสุราแทนเสี่ยวไถเพราะเขาได้รับปากพ่อของนางเอาไว้แล้วว่าจะดูแลนางดังนั้นความผิดที่นางก่อแม้ไม่ได้ตั้งใจเขาเองจะเป็นผู้ที่ชดใช้ให้เมื่ออาจจริงได้ยินเช่นนั้นก็รีบเอ่ยปากห้ามเขาและหากเขาจะดื่มเหล้าพวกนี้แทนเสี่ยวไถให้ได้นางก็จะขอดื่มแทนเขาเอง เพราะตอนนี้ในตัวเขามีผิดมากมายจะได้รับเพิ่มมาอีกก็คงไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เขาต้องรับผิดชอบว่าแล้วก็ก้าวออกไปหยิบสุราหนึ่งจอกมาดื่มเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเขาก็หันมาทางปีลั่วกล่าวอย่างสุภาพว่าเขาช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้ดื่มสุราธรรมดา ปีลัวเมื่อพูดออกไปแล้วก็ได้ยินยอมทำตามนั้นเขายินดีจะจากไปโดยไม่เอาชีวิตเสี่ยวไถแต่ก็จะไม่ขอร่วมมือกับหอสดับหิมะตามที่อี้ชิงต้องการเช่นกันเมื่อปีลัวจากไปแล้วอาจจริงก็ประคองอี้ชิงกลับออกไปเช่นกันเสี่ยวไถนั้นได้แต่มองตามทั้งคู่ที่ประคองกันไปอย่างใกล้ชิดจนรู้สึกปวดใจขึ้นมาอีกครั้ง เมื่ออาจิงประครองอี้ิงกลับมาที่ห้องก็ต่อว่าเขาที่ออกรับหน้าแทนเสี่ยวไถเช่นนี้แม้นายจะเป็นสิทธิ์น้องแต่ความผิดของนางก็ควรให้นางนั้นรับเองแต่ว่าอีฉิงกลับบอกว่าบุญคุณของอาจารย์เขานั้นยิ่งใหญ่นักดังนั้นเรื่องที่ถูกไว้วานก่อนตายเขาไม่อาจผิดจากคำมั่นเด็ดขาด และต่อไปไม่ว่าเสี่ยวไทยจะทำอะไรผิดอีกเขาก็จะเป็นคนรับผิดชอบเองโอ้ยเอาละครัะเ,เพื่อนๆมรณะ,ะและสำหรับพระเอกเรานะคะทีนี้กายบูชาจัน์ค่ะตอนนี้กัวกวงก็จับไซสึสกของหอสดับหิมะได้คนหนึ่งจึงนำตัวมาให้เจี่ยรัวนั้นลงโทษเจี่ยรั่วจึงสั่งให้เขานั้น จับแช่ลงไปในสระศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้พิษในสระนั้นกัดกินเขาจนเหลือแต่กระดูกจากนั้นก็จะส่งกลับไปให้พวกฮอสดับหิมะดูแม้กัวกวงจะพยายามช่วยแต่ก็ไม่สำเร็จหมิงเหอเข้ามาพอดีจึงบอกว่าก็ไหนเมื่อจะส่งของไปที่ฮอสดับหิมะนางก็มีของบางอย่างจะฝากไปด้วยเช่นกัน ต่อมาทางนิกายบูชาจัน์ทรก็ได้ส่งหีบบรรจุกระดูกของคนผู้นี้กลับไปที่หอสดับหิมะตามที่เจียลวดสั่งจือโมเป็นคนรับหีบนี้เอาไว้แต่นางก็ยังไม่กล้าเปิดดูอี้ชิงกลับมาถึงพอดีนางจึงให้เขาเป็นคนเปิดมันออก โดยมีอาจจิงคอยดูอยู่ไกลๆเมื่อเปิดออกก็พบว่าเป็นโครงกระดูกของคนคนหนึ่งแล้วก็มีจดหมายแนบมาด้วยในจดหมายนั้นกลับเป็นแผนที่ทางเข้าออกของเขาเฉินซาที่เซียวไถนั้นทำหาย หมิงเหอเขียนข้อความไว้ด้านหลังอีกว่านี่ก็คือโครงกระดูกของคนที่้อสดับหิมะส่งไปสอดแหนมพวกนางและแผนที่ที่เซี่ยวไถทําหายนี้ก็ทําให้นิกายบูชาจันร์ของนางสามารถทะลวงเข้าไปจัดการคนของเขาเฉินซาได้อย่างง่ายได้ เมื่ออีฉิงอ่านข้อความแล้วก็บอกให้จื่อโมนํากระดูกนี้ไปให้ท่านหมอหม้อตรวจดูหากเป็นคนของหอสดับหิมะจริงก็ให้จัดการฝังศพอย่างสมเกียรติจากนั้นเขาก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้อาจ,จิ้งดูเมื่อนางได้อ่านข้อความก็ทําให้รู้ว่าที่อาจารย์และสิทธิ์พี่ใหญ่ของนางต้องมาตายไปนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของเสี่ยวไถจึงคิดจะไปจัดการนางด้วยตนเอง นางตรงไปที่โถงไว้ทุกข์แล้วสอบถามเสี่ยวไถว่าได้ทำแผนที่ของเขาเฉินซานั้นหายตามที่นิกายบูชาจันร์บอกเอาไว้ใช่หรือไม่เสี่ยวไถก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับว่าที่พวกมานบุกเข้ามาได้ก็เพราะนาง อาจจริงที่โมโหจนเลือดขึ้นหน้าก็กล่าวหาเสี่ยวไทว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้จึงชักกระบี่ออกมาจ่อที่อกด้านซ้ายของนางหมายจะให้นางนั้นชดใช้สองชีวิตที่สูญเสียไปอีชิงและหนานชูพยายามจะห้ามเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นผลเสี่ยวไทเองก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบใช้ร่างของตนเองดันเข้าไปรับกระบี่นั้นอย่างเต็มใจแล้วก็บอกว่าถือว่านางได้ชดใช้แล้ว เกาหมึงเฟยเข้ามาเห็นพอดีจึงรีบเข้ามาดึงกระบี่นั้นออกแล้วก็ต่อว่าอาจริงที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าเสี่ยวไถนั้นแค่ทําแผนที่หายไม่ได้ตั้งใจทําให้สํานักเขาเฉินซาต้องเป็นเช่นนั้นสักหน่อยแล้วก็รีบอุ้มเสี่ยวไถกลับไปที่ห้องพักแล้วก็เรียกท่านหมอหมอให้มาดูอาการทันที เมื่อท่านหมอม้อมาดูอาการก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกกระบี่ไม่ได้แทงถูกจุดสำคัญพักรักษาตัวสักพักก็หายแล้วเก่าหมึงเฟยคอยดูแลนางอย่างเป็นห่วงและก็ยังตัดพอกมาอีกว่าเมื่อไหร่นางจะเข้าใจสักทีว่าเขานั้นจริงใจและพร้อมจะดูแลนางแค่ไหนทางด้านของหมิงเหอตอนนี้ก็ยังมีความกังวลเรื่องการกำจัดหอสดับหิมะอยู่ เจี๋ยลั่วก็จึงเข้าไปปลอบใจนางไม่ให้คิดมากและเขาก็ยืน่นคายกลห้าธาตุแปดทิศที่เขาคิดขึ้นมาได้ใช้ร่วมกับเข็มกระดูกบุปผาแล้วจะทำให้มีอนุภาพไร้ขอบเขตหากคายกลน,นี้สำเร็จคิดว่าคงเป็นคายกลที่เลิศที่สุดแน่ขอให้นางนั้นไว้ใจได้ว่าคายกลน,นี้จะต้องใช้กำจัดพวกหอสดับหิมะได้แน่ๆนๆ และเขาเองก็จะพยายามฝึกวิชาบุหลันลี้ลับขั้นสุดท้ายให้สำเร็จให้ได้เพื่อจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของนางหมิงเหอรู้สึกดีใจมากที่เขาทำเพื่อนางแต่อีกใจก็กังวลที่เขาคิดค่ายกลแปดทิศออกมาได้จึงถามว่าเขานั้นไปเรียนจากที่ไหนมา เจียลัวก็บอกตามตรงว่าพักเนี้ยเขามักจะฝันถึงสิ่งนี้จึงคิดว่าก่อนที่เขานั้นความจำเสื่อมอาจจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาก็ได้หมิงเหอจึงกังวลว่าเดี๋ยวเขานั้นจะจำอดีตขึ้นมาได้วันต่อมานานชูก,ก็เข้ามาแจ้งอี้ชิงว่าสก,กุลอินที่เป็นพันธมิตรสร้างอาวุธยอดเยี่ยมให้หอสดับหิมะมาตลอดอาจจะพบเรื่องลำบาก จดหมายที่พวกเขาส่งไปนานแล้วก็ไม่ได้ตอบกลับมาอี้ชิงจึงสั่งการลงไปให้เกาเมิงเฟยนำกำลังรีบไปสกุลอินเพื่อสืบเรื่องนี้ หนานฉู่ยังเตือนอี้ชิงอีกว่าหากไม่ใช่แม่หนังจริงเปลี่ยนทิศทางกระบี่คงถูกจุดสำคัญของเสี่ยวไถไปแล้วเขาขอร้องให้อี้ชิงไปดูอาการของเสี่ยวไถหน่อยแต่อี้ชิงก็ให้เหตุผลว่าแม้เสี่ยวไถจะทำแผนที่ทางเขาหุบเขาหายโดยไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งนั้นก็นำมาซึ่งหายนะใหญ่หลวงแก่สิทธิอาจารย์เขาเฉินซาดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับผิดชอบสิทธิพีเช่นเขาควรรับผิดชอบแต่อาจจริงก็ เป็นคนของหอสดับหิมะเช่นกันเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อนางเช่นกันทำแบบนั้นจึงจะยุติธรรมทั้งสองฝ่ายดังนั้นเขาจึงจะไม่ไปหาเสี่ยวเถาในตอนนี้อี้ชิงตามหาอาจ,จิ้งที่ริมน้ําเขาขอร้องให้อาจ,จิ้งยกโทษให้เสี่ยวไถเขามาเพื่อขอบคุณนางที่ยอมยั้งมือหากไม่ใช้เพราะนางรั้งกระบี่กลับทันเวลาเสี่ยวไถก็อาจจะตายไปแล้ว แต่อาจริงก็ยังไม่ยอมตรอบว่านางนั้นจะยกโทษให้หรือไม่และยังน้อยใจเขาที่ออกหน้ารับผิดชอบแทนเซี่ยวไทอีกเช่นเคยครั้งนี้ถือว่าเซี่ยวไทโชคดีไปแต่านางไม่รับปากว่าจะปล่อยเซี่ยวไทไปหากเขาอยากปกป้องเซี่ยวไทให้ปลอดภัยก็ต้องคอยเฝ้าข้างไก่ไม่ห่างเท่านั้น ตอนนี้ไม่ว่านางจะได้ค่าตอบแทนเช่นไรก็เอาชีวิตอาจารย์กับสิทธิพี่กลับมาไม่ได้สิ่งที่เสี่ยวไทยทำลายคือบ้านหลังที่สองของข้าซึ่งก็ไม่อาจชดใช้ได้อาจจริงยังโทษโชคชะตาของนางอีกที่ทำให้ทุกคนรอบตัวของนาง ต้องเดือดร้อนอี้ชิงจึงคว้านางมากอดและปลอบใจนางในใจเขาตอนนี้กังวลว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับนางได้นานเท่าไหร่แต่เขาก็ขอสัญญาว่าจะทำลายนิกายบูชาจันทร์ก่อนที่เขาจะตายให้ได้เพื่อล้างแค้นให้กับคนที่พวกเขารักทั้งหมดเขาคิดย้อน กลับไปถึงตอนที่ยกจอกสุราขึ้นดื่มที่จริงแล้วสิ่งที่เขาดื่มก็คือน้ำตาหวนนึงดังนั้นตอนนี้เขาจึงต้องทรมานกับความคิดถึงไปตลอดชีวิตซึ่งมันก็เริ่มออกฤทธิ์กับเขาแล้วแม้หลายปีมานี้เขาพยายามจะไม่คิดถึงอาจริงแต่น้ำตาหวนนึงก็ทำให้เขาทรยศต่อความรู้สึกของเขาที่มีต่อน,นางไม่ได้ทางด้านเกาหมิงเฟยก็เร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืน เพื่อไปถึงสกุลอินโดยด่วนตามคำสั่งของท่านประมุขแต่เมื่อพวกเขาไปถึงกับพบเพียงแค่ซากศพของคนสกุลอินนับสิบที่นอนตายอยู่ทำให้พวกเขาก็รู้ว่ามาช้าไปเสียแล้วแต่แล้วก็พบว่าคุณหนูอินลูกสาวของตระกูลนี้อย่างไม่ตายตอนนี้กำลังถูกคนร้ายไล่เอาชีวิตเก่าเมืองเฟยเข้าไปสังหารคนร้ายแล้วก็ช่วยแม่นางอินหลิวฉู เอาไว้ได้ทันโอโหค่ะเอาละจบแล้วนะคะถึงตอนที่28ค่ะเรื่องราวก็กำลังโอโหเข้มข้นมากๆเลยนะคะพระเอกของพวกเรานอกจากจะป่วยโดยธรรมชาติแล้วนะคะไอเย็นเยอะแยะไปหมดก็ยังได้รับผิดเยอะแยะไปหมดเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะป่วยทั้งเรื่องนะคะสำหรับพระเอกของพวกเราแต่พวกเรารู้นะคะว่าเขานั้นรอดชีวิตนะคะอยู่ไปจนกระทั่งแบบหายดี ee, แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้ง หมดนะคะของฮอสดับหิมะใน4ี่อพิโสดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ